สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The Darkest Tales นะครับตอนนี้เราน่าจะอยู่ในป่าที่เต็มไปด้วยไม้เรื้อยเถาวัลย์เต็มไปหมดแล้วก็มีสิ่งกีดขวางเพียบเลยทีนี้เนี่ยจากตอนจบพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้เจอกับเจ้าหญิงแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงคนนั้นร้องขอความช่วยเหลือจากเทดดี้แบร์ที่เสมือนเป็นอัศวินที่จะมาช่วยเหลือเธอทีนี้เราต้องดูต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเนื่องจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเหมือนเราเจอเจ้าหญิงปั๊บแต่เจ้าเทดดี้แบร์เนี่ยน่าจะเกิดอาการอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเราต้องไปหาคำตอบกันนิดนึงว่าเจ้าหญิงที่เราเจอนั้นเป็นเวทมนต์หรือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะช่วยเหลือจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มีวาร์ปและอ่ะเราก็ทำการเช็คอะไรให้เรียบร้อยดูซิว่าวาร์ปมีกี่จุดนะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุยข้างหน้ากันซึ่งตรงนี้เป็นหนามทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นไปได้ตรงๆแล้วก็อุ๊ยเอ้ยนี่เออเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ด้านบนชเวฟชเวฟโอ้ยเกือบโดนละเกือบแล้วอุ๊ยอย่าเฮ้ยขี้ยาอุ๊ยตัวเต็มๆนี่ไงโอเคเก็บมาเรียบร้อยแล้วเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยพอเก็บปั๊บเนี่ยมันจะมีเสียงไม้ออกเต็มไปหมดเลยโอเคทีนี้ด้านนี้ป่ะนี่ไงว่าแล้วเชียวไม่ใช่มันคือด้านนี้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้ที่ตัวอวันอ่ะมันเลื้อยออกไปแวบเกือบไปแล้วเจอเป็ดอีกแล้วทุกคนนี่เนี่ยแล้วก็โหตัวนี่อุ๊ยนี่เนี่ยสโลทีนึงโอเคอ้าวสโลเสร็จปั๊บโอ้เรียบร้อยเอาละทีนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตนี่อุ๊ยจะโดนมันอีกแล้วนี่อุ๊ยนี่เนี่ยนี่เรียบร้อยเติมเลือดไปละไปข้างหน้าต่อชวบเฮ้ยยิงมันหรอนี่แน่เอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วกดวิดจะไม่รอดทีนี้โอเคด้านล่างนี่แน่เอาละเราสามารถไปทางด้านซ้ายได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าซ้ายนี้จะมีอะไรให้เราทำต่อหรือไม่ซ้ายขวางั้นเราไปเช็คพอยต์ก่อนตรงนี้เพื่อทำการเซฟเผื่อว่าไปแล้วจะเจออะไรหรือเปล่าซึ่งขวานี้เจอไอ้ตัวนี้อีกแล้วไอ้ตัวนี้ต้องจัดการด้วยค้อนนี่อ้าวฟันไม่ได้นี่ทีหนึ่งเรียบร้อยเหมือนด้านขวามันเป็นลานกว้างๆไงก็ไม่รู้แฮะดังนั้นเราว่าเราไปซ้ายก่อนดีมากลำดูซ้ายสักแป๊บนึงเผื่อว่าอุ้ยมันมีไอ้ตัวนี้จริงด้วยอุ้ยโอ้โหมันซ้อนซับซ้อนเงื่อนนี่เน่ยังไงดีเฮ้ยนี่เน่มันจะตบป่ะเนี่ยโอ้ยโอ้โหนั่นไงว่าแล้วมันตบซ้ายไปเรื่อยๆยังไม่เจออะไรใช่หรือไม่มีเจ้าเป็ดอยู่ตรงนี้ไงล่ะนี่เน่ยังไงสโลแล้วเราก็หลบได้นี่เน่โอ้ยมันท้าทายเรายังไงล้มละสิแล้วตรงนี้ไปเรื่อยๆเออนี่อะไรเอ่ยโอ้โอ้ดูเหมือนว่าเราจะกลับมาทางเดิมแล้วนะเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่เหมือนทางเดิมไงก็ไม่รู้อ๋อใช่ไหมนะไม่มั่นใจเหลือเกินมาทางด้านขวาอีกรอบหนึ่งเราจะสลับไปมานิดนึงแหละก็อย่าได้หงุดหงิดไปนะเพราะว่าจะสำรวจแผนที่แต่ตรงนี้มีรูปปั้นอยู่อะรูปปั้นอะไรเนี่ยมาดูซิว่ารูปปั้นนี้จะมีอะไรหรือเปล่าฉันว่าฉันรู้สึกแย่เกี่ยวกับสิ่งนี้นะเนี่ยใครมากล้ารบกวนการนอนของข้าเนี่ยนี่เจ้าหมีหนีไปซะฉันได้รับรู้พลังงานบางอย่างที่เคลื่อนข้นจากสิ่งนี้เอา Get out of my sight ออกไปจากฉันเดี๋ยวนี้นะเจ้าสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกเจ้าไอ้สวินตัวน้อยฉันต้องกลัวเสียงก้อนหินที่พูดได้งั้นหรอคนที่ไม่กลัวอะไรคนที่มีอะไรซึ่งความรักฉันสามารถอ่านใจของเจ้าได้และฉันรู้ว่าจุดอ่อนของเจ้านั้นไม่ใช่ความกลัวของชีวิตเจ้าจะบอกฉันมาอะไรคือสิ่งที่นายต้องการจะปกป้องถ้าเกิดฉันจะทำลายนายณตอนนี้บ้าจริงๆดูเหมือนว่าแกจะเป็นตัวปัญหาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือฉันไม่รู้หรอกว่าฉันจะเป็นยังไงแต่ฉันแข็งแกร่งกว่าแกที่แกเห็นแน่นอนเฮ้ยฉันจินตนาการดูเหมือนว่าการพ
พูดเนี่ยจะไม่ได้เหมาะกับนายเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่นายจะต้องกลัวฉันหรอกฉันก็ไม่ได้มีอะไรสามารถทำได้แล้วไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตายแต่ด้วยเวลานี้อย่างน้อยก็ได้เติมเต็มหน้าที่สุดท้ายของฉันในฐานะที่เป็นราชาจงโชว์ความกล้าหาญที่แข็งแกร่งกว่าความปรารถนาที่น่าสังเวชของนายซะทำไมฉันต้องพิสูจน์ให้กับนายล่ะจงทำซะแล้วกลับมาด้วยอาวุธซึ่งอาวุธของพวกแกนั้นจะไร้ค่าดังนั้นถ้ากลับมาด้วยความแข็งแกร่งเจ้าจะออกไปจากที่นี่ได้อ้าวก็คือตอนนี้ถูกขังเอาไว้แล้วไปไม่ได้อาวุธก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็คือแล้วต้องรู้ยังไงโดยแบบที่ไม่มีอาวุธใช่ไหมได้ไม่มีปัญหาอะไรคือทุกคนสังเกตไหมว่าเจ้ารูปปั้นเนี่ยเรียกใครสักคนหนึ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวแล้วก็ตัวหิ่งห้อยที่ตามเรามาหายไปเลยกระเด็นออกไปจากโล่กำแพงนั้นเลยอ่ะทีนี้เราต้องมาดูกันต่อว่าโอ้โหคือไม่มีอาวุธได้แต่แบบหนีแล้วก็หนีโอ้ยนั่นใหญ่เต็มๆแต่ฮิวได้ไหมฮิวก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเจ้าแสงสว่างนั้นหายไปแล้วโอ้ my god อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นโล่มันอาจจะช่วยฉันได้อะไรเอ่ยอ๋อนี่ไงปิ้งแล้วก็ถือโล่อย่างนี้ปิ้งโอเคอย่างนั้นก็มีโล่อยู่สบายๆแล้วเราแล้วทีนี้ยังไงดีไปทางด้านนี้มาอันนี้ปิ้งหลบ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 ตอนนี้ฉันไม่มีอาวุธใดๆทั้งนั้นดูเหมือนว่าฉันจะปกป้องไม่ได้เนี่ยเอาละนั้นต้องใช้ไอ้เจ้าเลเซอร์นี้แหละยิงมาปิ้งอ๋อปิ้งเดี๋ยวก่อนมันทำอะไรได้เอ้ยโอ้แป๊บนึงเอ้ยยิงไม้เลื่อนนี้ได้ปะนี่ไง I see เข้าใจละอีเรียบร้อยเฮ้ยโอ้ยเต็มๆยังไงดีเฮ้ยด้านนี้เอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดังนั้นโล่สะท้อนเอออย่างนั้นแหละแสดงว่าใช้เจ้าโล่นี้สะท้อนสะท้อนสะท้อนแป๊บหนึ่งใจเย็นๆเอาไอ้เต็มตรงใต้น้ำมันมีทางไปอีกเอ๊ะเราก็ไม่เห็นเนาะนี่ก็หินย้อยลงมาแวบอ๋อนี่ๆๆเจอแล้วเจอแล้วปิ้งเดี๋ยวต้องล่อมันก่อนล่อมันก่อนเอ้ยอ่ะไม่โดนอีกเอ้ยอย่างนั้นแหละเรียบร้อยเอาละน่าจะกลับไปทางเดิมได้แล้วตรงนี้จะมีอะไรมั้ยกบ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 มีๆๆๆแล้วก็ขึ้นมาแล้วนั่นเฮ้ยโอ้โหคนท้าโอ้ยไอ้ยาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยาวๆไม่น่ามีอะไรมั้งไปเรื่อยๆอย่างนี้ด้านบนกระโดดไม่ได้แฮะลงมาแล้วก็ลงอ๋อมาด้านนี้หรอโอเคเฮ้ยเฮ้ยฉันผ่านด่านทดสอบแล้วมันเหมือนกับแค่เดินไปในสวนเล่นๆแค่นั้นเองฉันดีใจมากที่นายได้รวบรวมความกล้าเอาไว้มากกว่าที่จะเป็นคำพูดแบบกวนโอ๊ยไปมาเอาละคุกเข่าต่อหน้าฉันนายต้องการจะกำจัดฉันไม่ใช่หรอฉันจะไม่คุกเข่าให้ใครทั้งนั้นโอเคฉันคิดว่าฉันขอพักขาสักหน่อยแล้วกันฉันจะทำการแนะนำอัศวินคนใหม่เจ้าบีผู้กล้าหาญด้วยเวทมนต์นี้จะทำให้เวทมนต์นี้อยู่ในตัวของเจ้าและขอให้มันนำพาความฉลาดและความยุติธรรมแก่เจ้าด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันไม่ต้องการทำลายรูปปั้นนี้ที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของฉันฉันไม่ได้หมายถึงชีวิตของมนุษย์แต่หมายถึงความทรงจำที่เป็นอนาคตต่างหากจำเอาไว้ว่าเจ้าอัศวินตัวน้อยบางครั้งแสงสว่างอาจจะช่วยเหลือและปกป้องเจ้าได้แต่บางครั้งมันก็จะปัดป่วนเจ้าสำหรับใครที่ชี้นำกับเจ้าบางครั้งมันอาจจะเป็นเงาสร้างเส้นทางในสิ่งที่เจ้าไม่ต้องการเห็นก็เป็นไปได้อย่าตามแสงสว่างอื่นๆล่ะอย่าเชื่อใจใครก็ตามจงเชื่อแต่ในตัวของเจ้านั่นแหละคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกที่ถูกต้องที่สุดแล้วอย่าเชื่อแสงสว่างเดี๋ยวนะทุกคนคิดเหมือนกันป่ะไอ้เจ้าหิ่งห้อยนั้นป่ะที่บอกอย่าเชื่อหรือเปล่าไม่มั่นใจเพราะลูกป้าบอกว่าอย่าเชื่อใจใครนอกจากความรู้สึกของตัวเองแล้วเราก็หยิบอาวุธของเรามาแล้ว
พราะว่ามันมีกำแพงอ่ะปักเจ้าแสงสว่างไปอ่ะจากรูปปั้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนายโอเคหรือเปล่านายกำจัดเจ้ารูปปั้นนั้นได้ใช่ไหมเออแน่นอนมันค่อนข้างยากนิดนึงนะกว่าจะกำจัดได้แต่ว่าโอ้แต่เต้ากันนั้นเต็มด้วยพลังมากมายมันสุดยอดมากเลยพวกเราจะต้องดูดซับเดี๋ยวนี้พวกเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้ด้วยพร้อมหรือยังเอาละเราสามารถกำจัดศัตรูที่ขวางหน้าด้วยความแข็งแกร่งของเราได้ฉันว่าฉันโอเคแล้วล่ะขอบคุณที่กังวลเกี่ยวกับตัวฉันตอนนี้เราก็ได้ดาบใหญ่มาแล้วอ๋อโอเคนี่ไงเป็นดาบใหญ่เพราะฉะนั้นโอ้ยเรียบร้อยอย่างนี้ก็ได้อาวุธที่แบบทุบก้อนหินที่แบบอยู่ตรงพื้นด้านล่างนั่นแหละดังนั้นเดี๋ยวเราจะสำรวจแป๊บนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ไอตัวเนี้ยมันมาเนี่ยเห็นอยู่แวบๆนี่เนี่ยยังไงอุยอย่างนะมาเอ้ยมาอีกหน่อยแน่ไม่แน่เรียบร้อยอะละเดี๋ยวเราไปทำการเช็คอะไรก่อนนิดนึงว่าแบบมันมีทางไปต่อหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่ามาทางนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่เห็นแล้วเห็นแล้วดังนั้นเราจะปุ๊บแล้วนะเออเรียบร้อยโอ้ยโดนน้ำอีกแล้วมีน้ำทุกจุดเลยเฮ้ยลงมาไต่ไปเรื่อยๆแล้วก็เจอเจ้าเป็ดแมงมุมยังไงไม่โอ้ยไม่โดนหรอเฮ้ยนี่แน่ยังไงพ่นพิษใส่หรอโอ้ยเต็มๆยังไงบ้างสบายดีไหมโอ้โหนี่เติมเลือดแป๊บออกมาแล้วเซฟพอยต์ก่อนเอามาตรงนี้มีอะไรบางอย่างลงไปด้านล่างเช็คแป๊บมียุงนั่นหรอยุงเจ็บเอ้ยนี่แน่แล้วก็โอ้โหมันเป็นด่านเลเซอร์ที่เรามานี่นามีหน้าล่ะทำไมมันถึงไม่ให้เรามาทางนี้ทีนี้ขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมเพราะอ่อยไอ้เจ้ากบตัวนี้นี่แน่ยังไงโอ้ยเจ็บแล้วก็อุ้ยอย่างทีนึงยุงมานี่แน่นี่แน่เฮ้ยไม่ตัวนี้หรอนี่โอ้ยโอ้โหโอ้โหอายะนี่ชึบโอเคลงมาแล้วแล้วก็กบนี่ตีไว้ไม่ต้องยุบไม่ต้องยุบเอ้ยเจ็บอยู่นะนี่นี่กระโดดขึ้นซ้ายขวาตรงนี้มีหนามนั่นไงว่าแล้วเชียวมันไม่ให้เรากระโดดง่ายๆแต่ว่ายุงอีกแล้วหรอเอ้ยมานี่นี่ไม่ทีนี้เราต้องกระโดดไปด้านนี้สินะโอ๊ยเจ็บแล้วก็มีเหมือนไม้ออกมาแล้วโอเคต่อมากระโดดลงมาเรื่อยๆโอ๊ยลืมด้านบนมันมีดึงแล้วก็เหวี่ยงโอ๊ยยุงมานี่ไอ้เอ้ยโอ้โหลงยาวมากนี่ครับเรียบร้อยเอ้ยด้านบนอะลงมาหน่อยอยากยิงมากเลยทีนี้เติมเลือดจอดลงน้ำก่อนไหมเผื่อจะมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านล่างนี้มีหรือเปล่านี่เอ้ยปลาไหลมาเอ้ยหลบก่อนเดี๋ยวมันช็อตนี่แน่แล้วก็เนี่ยยิงเข้าไปด้านนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยก็เป็นแค่ทางลัดออกมาอีกทางหนึ่งแล้วก็เซฟเอาละทีนี้ลงน้ำเพิ่มเติมโอ้เป็ดเจอเป็ดอีกแล้วลงมานี่แน่ยังไงซิงไปอีกทีนึงนี่ชึบโถอะโชอย่าไอ้เลยหน่อยแน่เอออย่างนั้นแหละคือลงมาก็คือเจอแค่แมงมุมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยไปกระดักเกือบไปแล้วอันนี้กระโดดข้ามได้โอ้ยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นี้เป็นจุดวาร์ปอีกจุดหนึ่งโอ้อัศวินของฉันฉันอุตส่าห์จับตาดูนายในความเงียบและตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่าแบบดีใจทุกครั้งที่ได้เจอนายหัวใจฉันสั่นไหวเหลือเกินฉันรู้สึกสับสนเหลือเกินนายกล้าหาญซื่อสัตย์และจงรักภักดีในสิ่งชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆฉันรู้ว่าฉันสามารถเชื่อใจนายได้ตลอดเวลาและนายก็แบกรับภาระนี้มาตลอดเลยใช่ไหมล่ะเจ้าหมีฉันรู้สึกว่าฉันไร้ค่าเหลือเกินหัวใจฉันยังชาและฉันก็กลัวว่าฉันจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรนายได้โอ้ฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นหรอกจริงๆอ่ะเธอสวยงามมากแล้วมันเป็นสิ่งที่ฉันคิดว่าตามหามานาน
อย่ามองฉันแบบนั้นสิใจฉันอะปรารถนาสำหรับนายโดยเฉพาะและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรดีนอกจากว่าฉันอยากให้นายเป็นส่วนหนึ่งของฉันเดี๋ยวฉันจะกลับมาหาเธอนะฉันสัญญาตอนนี้ฉันทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วยบอกฉันอีกครั้งหนึ่งว่านายจะกอดฉันเอาไว้กอดทั้งความคิดหัวใจวิญญาณของฉันและทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ให้ต่อต้านอีกแล้วหรอแล้วก็เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยได้ฉันหรือเปล่านายนี่ยังไร้สติอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยโอ้หัวของฉันตื่นน่าจะโดนควบคุมอ่ะแบบนี้เอาละฉันตื่นแล้วทีนี้เดี๋ยวต้องดูต่อว่าแบบเหมือนใช้เวทมนต์ปวดหรือเปล่าแต่ด้านล่างเนี่ยแอบอยากไปดูมากเลยมันมีอะไรไหมนี่นี่ตีทีนึงแล้วก็เอ้ยเจอทั้งกบทั้งยุงตัวเล็กตัวใหญ่นี่แน่เออฝากทิ้งหน่อยเฮ้ยโอ้ยเต็มๆนี่ยังไงตีเข้าไปอีกเออยังไงล่ะเอ้ยเรียบร้อยตรงนี้มีอะไรไหมเอ่ยอ้อเป็นสกิลโอเคอ่ะเราไปทางด้านขวาเรื่อยๆกันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นเครื่องจักรอะแต่ว่ามันดีดมันมากเห็นนะโอ้โหเฮ้ยเจ้ายุงตัวเล็กหมานี่เจ้าตัวป่วนมาพร้อมแล้วลงมาด้านล่างแชบมีเป็ดอีกแล้วทุกคนเป็ดผู้เป็นแมงมุมไม่ให้เราไปไหนเลยยังไงดีนี่ลงมาด้านขวาดีกว่าขวานี้จะมีอะไรไหมมียุงนี่ยุงอีกแล้วงั้นเหรอหน่อยเนี่ยเอ้ยยุงมาทางนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเห็นกบแล้วโอเคแล้วก็รอหินย้อนลงมาก่อนจากนั้นไปขวาเรื่อยๆขวานี้จะโอ้โหมันเริ่มเทิมเลยอ่ะไปก่อนนี่ไงเจอแล้วนี่เอาละเราก็จะโอ๊ยออกไปได้ละหรือเปล่าตียุงก่อนอันนี้ยุงตัวใหญ่นี่เนี่ยนี่เรียบร้อยอีกตัวนึงยังไงหรอมานี่ไม่ต้องยิงใครบอกให้ยิงไปไหนล่ะนี่ไฟแล้วนะแล้วก็จะกบไว้เต็มๆอื้อยังไงนี่เนี่ยนี่อีกทีนึงเอ้ยยังไงล้มแล้วครับเราจะขึ้นไปด้านบนต่อโอ้ว้าวดูโอ้โหดูจักรเย็บผ้านี่เนี่ยโอ๊ยไอโดเต็มๆแล้วก็ลงมาเรื่อยๆไอ้ยงเจ้ายงตัวเล็กตัวน้อยนี่นี่มันไม่ธรรมดาแล้วอ้าวเจอแมงมุมอีกแล้วยังไงนี่นี่เรียบร้อยครับโอ๊ยมีหนามหรอไม่เห็นอ่ะอันนี้ก็ตีแล้วก็ลงมาด้านล่างชวบอ้าวเจอเช็คพอยต์และเซฟก่อนทีนี้เราก็กระโดดข้ามไปได้ออเต็มๆแล้วก็โหนี่ชุดเกราะอัศวินแต่ว่าอัศวินของฉันนายต้องมาหาฉันนี่เป็นความสุขที่สุดที่ฉันเคยเจอมาก่อนเข้ามาใกล้ๆสิมีแต่ความอบอุ่นของร่างกายของนายและจุกนั้นจะเป็นจุกที่สามารถรักษาคำสาปนี้ได้แต่ทุกคนลองดูรอบๆสิอันนี้เฮ้ยอ้าวอะไรอ่ะฉับทีเดียวตายเลยเหรอโอ้ oh my god มันต้องช้าๆอย่างนี้ป่ะค่อยๆไปเรื่อยแป๊บนึงยังไงดีนี่ไงมันต้องไปช้าๆเรื่อยๆแน่นอนว่าแกจะได้เจอความตายอันแสนหวานนั้นถ้าแกยังดื้อๆอยู่แล้วก็แกจะต้องเจอแต่เดี๋ยวนะกลายเป็นอะไรบางอย่างไปแล้วตะกะแตนโอ้โหOh my god แล้วอยู่ตรงไหนจุดอ่อนอยู่ด้านหลังเหรอโหเฮ้ยโอ้โหควงสว่านได้ด้วยนี่จุดอ่อนอยู่ด้านหลังจริงด้วยเฮ้ยยังไงดีหลบก่อนเฮ้ยมียุงมาหรอผู้ยุงต้มปวดโอ้ยนี่เนี่ยโอ้ยไอ้ยาปลาพิษอีกหน่อยแน่แล้วจัดไอ้พวกนี้ก่อนเอ้ยยุงปวดเฮ้ยนี่แน่ไปก่อนมันมาอีกแล้วไอ้ยาโอ้ my god ฉันว่าฉันมีไอเดียอะไรบางอย่างคืออะไรแน่นอน
โอ้ยรู้แล้วล่ะไอเดียมอยู่ตรงนี้แต่ต้องหลบก่อนพร้อมปล่อยขึ้นได้ด้วยโอ้ยังไงปล่อยขึ้นได้โตอ่ะนี่เนี่ยตีเข้าไปตีเข้าไปอย่างนั้นแหละโอ้เรียกพวกเหรอเรียกพวกเหรอยังไงดีเอ้ยกระโดดจ้ำมาอย่างนี้ไปด้านหลังเอ้ยโอ้โหเรียกขึ้นอีกนี่เนี่ยตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้ยขอเติมเลือดก่อนเติมแป๊บหนึ่งโอเคอย่างน้อยเอาละหันหลังมายังไงดีเฮ้ยควงสว่านโอ้ยเต็มๆไอ้ทีนึงยังไงโอ้ปล่อยขึ้นเนี่ยเอาละทีนี้โอ้ my god ต้องตั้งสตินิดนึงเอ้ยเต็มๆเอาละกระโดดทับมาแล้วนี่เนี่ยยังไงตีเข้าไปอย่างนั้นแหละตีเข้าไปเอ้ยอย่างนั้นอื้ออีกนิดนึงอีกนิดนึงเท่านั้นแหละเฮ้ยนี่ตีเข้าไปเอออย่างนั้นแล้วก็หลบโอ้โหเฮ้ยอีกนิดเดียวเรียบร้อยถือว่าเป็นตัวที่ไวอย่างหนึ่งนะเนี่ยเอาละดูเหมือนจะมีอะไรมาอีกแล้วเสียงนั้นมาปีศาจแมวต้องมาแน่นอนจริงนี่แกแล้วกันเหรอนี่ดีต้อนรับกลับมานะเจ้าเท็ดดี้นายรู้หรือเปล่ามันเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกน่ากลัวมากเลยที่มองนายเนี่ยได้ทำร้ายเธออย่างไร้ความปราณีและก้าวร้ายด้วยฉันก็ไม่อยากยุ่งกับแกหรอกนะนี่คือสิ่งที่แกต้องการจากฉันงั้นหรอไม่หรอกฉันจะดูดกลืนพลังงานของแกและส่งแกกลับไปฉันไม่มีอะไรจะพูดกับแกอีกต่อไปแล้วฉันไม่รู้ว่าปัญหาของแกคืออะไรแต่ว่าอ้าวเดี๋ยวโดนคือพลังงานเหรอแล้วเทดดี้สู้ไว้ก่อนไหวไหมเนี่ยดังนั้นแกพยายามจะฆ่าฉันงั้นเหรอโอ้นี่ฉันดูดคือพลังงานแกเลยเกินไปงั้นเหรอขอโทษด้วยละกันนะฉันน่ะไม่ได้อ่อนโยนเหมือนกับเจ้าหญิงหรอกนี่มันปีศาจฝันร้ายอะไรกันเนี่ยแกเป็นตัวอะไรกันแน่ทำไมแกต้องทำตัวเหมือนเป็นคนที่ขี้หึงด้วยขี้หึงฉันงั้นเหรอขี้หึงงั้นเหรอโอ้ดูเหมือนเขาจะเป็นลมนะฉันคิดว่าฉันได้ทั้งหมดมาแล้วณตอนนี้เฮ้เจ้าหมีเจ้าหมีโอเคหรือเปล่าฉันโอเคแต่เริ่มแบบช็อตไปช็อตมากับฉันได้ไหมเนี่ยขอโทษด้วยนะฉันรู้สึกกังวลฉันก็เลยพยายามจะช่วยไงฮัลโหลเจ้าหิ่งห้อยแต่ขอบคุณนะช่วยพูดซ้ำอีกทีนึงได้ป่ะถ้าพูดซ้ำทำไมไปกันเถอะไม่งั้นเดี๋ยวฉันทิ้งนายไปก่อนแล้วกันแล้วฉันจะไปเองฉันคิดว่านายเนี่ยน่าจะเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่นะแล้วก็กำจัดผู้หญิงที่เครื่องหลับขึ้นตื่นได้แล้วฉันน่าสงสารเหลือเกินฉันไม่แน่ใจได้เลยว่านายจะจำได้ว่าสถานที่นี้คืออะไรดูเหมือนนายจะเป็นไฟที่หญิงยโสรอยไปละมันเนี่ยฉันเริ่มอยากจะสนใจตัวนายมากขึ้นแล้วสิแน่นอนว่าด้วยฟอร์มตัวนิ้วแบบนี้อาจจะเป็นฟอร์มเล็กๆน้อยๆด้วยพลังของฉันที่สร้างขึ้นมาดังนั้นตามฉันมาเอาล่ะดูเหมือนว่าจะมีเรื่องสนุกรอเราอยู่แล้วในนั้นก็น่าสนุกกว่าเจ้าละกันและแน่นอนว่าได้เสียงกระซิบแห่งพูดนั้นได้เปิดทางป่านี้ออกไปก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเจ้าหมีนั้นก็กำลังไต่ตองอยู่ว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้เขาตามแสงไฟแห่งเวทมนต์ไปแล้วก็เดินไปเรื่อยอีกทางนึงดูเหมือนว่าจะเข้าไปในป่าลึกที่เต็มไปด้วยคำสาปและเมื่อเขาเดินมาถึงแล้วเจ้าหมีเทดดี้แบร์ก็ได้มองขึ้นไปเขาได้เห็นปราสาทที่อยู่ใจกลางของป่าอันมืดมิดนี้ความท้าทายอันสุดท้ายกำลังรอเจ้าอยู่เทดดี้แน่นอนว่าอยู่หลังกำแพงที่เสื่อมโทรมนี้นี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราต้องไล่ตามเวทมนต์ไฟนั้นไปนะครับแต่ทีเนี้ยก็แอบสงสัยว่าแบบไอ้เจ้าแสงเราเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายหรือเปล่าพอรูปปั้นนั้นพูดถึงปุ๊บน่ากลัวเสียแล้วสิ
เดี๋ยวเราจะผ่านป่าเข้าไปก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าอ้าเจออีกแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ปราสาทของแซนถ้าตัวสบายๆนะเหมือนกับอาศัยอยู่ที่บ้านแต่สุดท้ายสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นสุสานของเจ้าอ้าวเดี๋ยวก่อนมันช่างเป็นมิตรเหลือเกินนี่มันตัดสินให้ฉันตายโดยที่ไม่ได้มอบอะไรบางอย่างให้กับฉันหรอเช่นน้ำชาต้อนรับอย่างเงี้ยต้อนรับแขกมาแม่ตอนแรกบอกทำตัวสบายๆแต่ว่าสุดท้ายจะกลายเป็นสุสานของเจ้าอ้าวก็เป็นมิตรจริงๆอะนะทีนี้ด้านบนมีอะไรปะเนี่ยไม่มีเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อไอ้ยาไปก่อนไปก่อนตรงนี้ชึบโอเคชึบไปเรื่อยแม่มันจะไม่ให้เราขึ้นง่ายๆเนาะมันก็ต้องแบบหย่อนอยู่ตรงกลางอะอ๋ออุ๊ยโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันมีอะไรบางอย่างนี่อ้าวไปไหนไอ้อันนี้เอ๊ะเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นสีม่วงเหมือนกันอะปิงไม่มีอะไรเลยแล้วชึบโอ้ดูเหมือนว่าดาบนั้นจะเคลือบไปด้วยเวทมนต์สีเขียวนะเนี่ยและปราสาทนั้นก็มีปฏิกิริยาด้วยอ๋อไอซีพอเหมือนเราตีปั๊บเนี่ยมันก็สามารถผ่านมาได้เลยอะแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแล้วโอเคงั้นเราแตะไปเรื่อยๆแล้วกันชาวแอปไอ้ยะอะไรอ่ะมันมีตัวอะไรตามมาโอ๊ยโอ้ my god อันนี้ไปเรื่อยๆได้มั้ยไปเรื่อยๆยาวๆโอเคไม่มีอะไรอันนี้เช็คพอยต์ไปเรื่อยๆเนาะเข้ามาแล้วมีอะไรหรือเปล่าเอาล่ะเวลาที่ปราสาทนี้นั้นได้หยุดลงถูกปกป้องโดยเงาที่เป็นอมตะจงเผชิญหน้ากับมันและโชว์ว่าการต่อสู้หัวในนั้นจะมีคุณค่าพออะไรนะเอ้โอ้ยโอ้ยแสดงไอ้ตัวนี้เหรอนี่โอ้ถ้าเป็นดาบสีฟ้าจะตีไม่ได้นี่เนี่ยตีไปอย่างนั้นแหละเอ้ยเรียบร้อยยังไม่ตายด้วยเอาเติมเลือดแป๊บสิอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเออแล้วก็ตีนี่ไปอ๋ออันนี้ต้องยังไงเนี่ยมันใส่เป็นก่ออ่ะแป๊บนึงนะโอ้ยยิงธนูเก่งจังเลยเนี่ยเราเนี่ยนี่แน่ตีไม่ได้ด้วยแฮะโอ้ยนี่เป็นอย่างนั้นแหละตีก่อให้พังก่อนอย่างนั้นแหละเฮ้ยโอ้ยอ๋อนี่แน่ไอ้ทีนึงโอ้ยเกือบไปแล้วต้องด้านหลังมันอ่ะเพราะด้านหน้ามันจะป้องกันได้แต่ว่ามันจะปล่อยขึ้นไปดังนั้นโอเคต้องรอจังหวะอย่างนี้ก่อนไม่ทันนี่ด้านหลังนั่งหลังอย่างนั้นแหละเอาละหมดแล้วมั้งโอ้สุดยอดมากวิธีทางเดียวที่นายสามารถจัดการได้คือต้องใช้พลังเวทมนต์ที่มีพลังมหาศาลที่ปรากฏตัวอยู่นั่นคือพลังเวทมนต์ฉันเองเอ๋แล้วมีเข็มนาฬิกาประกายเสียงนั้นดูเหมือนว่ามันจะมีเส้นทางอะไรปรากฏขึ้นหรือเปล่าสักที่หนึ่งฉันก็สงสัยว่าพวกมันมาจากไหนเฮ้เจ้าหมีตามแสงนั้นไปสิแน่นอนฉันจะตามแสงอันน่าพิลึกนี้ไปคิดว่ามันคงไม่นำทางไปยังที่ผิดละกอกไปเรื่อยๆหรอโอ๊ยเจ็บไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะตามแสงไปแสงนั้นไปไหนเราก็ไปด้วยโอ้เดี๋ยวรอก่อนโอ้โหยิงไฟมาแล้วแป๊บนึงเปิดก่อนนี่เปิดตรงนี้เอาละกำแพงเปิดแล้วไปเรื่อยๆยาวๆยังไงโอ้ยเกือบไปแล้วเฮ้ยรอก่อนมันก็วิ่งไปเร็วเหลือเกินยังไงดีให้รอแป๊บนึงเอ้ยเติมแสงสีเขียวนิดหน่อยแล้วก็อ้าวฉันต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ขึ้นไปเรื่อยๆช่วยบเอาละมาแล้วเฮ้ยโอ้กากอยเป็นกากอยเดี๋ยวนะทำไมพอเราขยับแล้วมันก็อย่างนี้ล่ะแปลกๆนะสื่อว่าเพราะแสงสีเขียวนั่นหรอนี่ไงใช่แล้วจริงด้วยเวทมนต์สีเขียวของเรามันทำให้เจ้าตัวนี้ฟื้นขึ้นมาได้อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อทางด้านขวาโอ้ยโอ้โหยิงไฟมาแรงเหลือเกินทีนี้อ่ะเซฟพอยต์โอ้ยกระโดดสูงไปหน่อยเอ้รูปปั้นตาสีเขียวเนี่ยคุ้นๆนั่นเราเนี่ย
แล้วก็จะไปตรงนี้โอเคชวบเฮ้ยนี่ตีเกาะให้แตกนิดนึงนี่เกาะแตกแล้วแล้วก็เจ้าตัวนี้นี่นี่ทีนี้มาเดี๋ยวเราต้องจัดการตัวนี้ก่อนโดยที่ต้องให้มันหันด้านหลังมายังไงเอ้ยโอ้โหนี่ทีนึงลงมาด้านนี้ยังไงโอ้ยสุดไปเอ้ยเราไปข้างหน้านี้ต่อมีอะไรไหมโล่งๆมีม้าหมุนเป็นหนังสือแล้วก็มีไฟยาวๆแล้วเจ้าแสงสีเขียวมันก็หายไปแล้วด้วยนะหายไปเลยไม่รู้ไปไหนแต่โดนขังอยู่แล้วอย่าคิดว่าจะใช้กลยุทธ์แบบเดิมที่จะสามารถจัดการได้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าเจ้าเงาของฉันนั้นมันเจ้าเล่ห์มากๆงั้นเหรอถ้าเจ้าเล่ห์ใช่ไหมแป๊บหนึ่งไม่มีแสงสีเขียวอ๋อนี่ไงนี่แน่เจอแล้วอ๋อโอเคตีไปนี่คิดว่าจะเจ้าเล่ห์ได้กันเหรอนี่แน่นี่แน่เอาละเรียบร้อยกำจัดได้แล้วเฮ้ยอ้าวโดนดูดโดนดูดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย Not bad. ไม่เลวเลยนี่ได้เวลาที่ต้องเพิ่มความท้าทายเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเวทมนต์ของฉันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบและมีมากกว่าที่ยากจะเข้าใจได้ฉันขอให้ฉันทดสอบแต่ว่าฉันมีความสามารถที่จะทดสอบได้มากน้อยแค่ไหนรสชาติและกลิ่นนั่นเหรอนั่นหมายถึงว่าฉันจะได้ดื่มชาแล้วใช่ไหมเฮ้ยเจ้าแมลงหิงห้อยเจ้าโอเคหรือเปล่าแต่เหมือนว่าเจ้าจะเงียบๆนะขอโทษด้วยฉันว่าฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างว่าเราจะต้องกำจัดปีศาจแห่งความฝันตัวสุดท้ายได้แล้วซึ่งมันแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นฉันรู้ว่าเราใกล้แล้วที่จะสามารถช่วยเหลืออลิเซียได้ใช่ฉันว่าฉันก็รู้สึกกังวลนิดนึงแต่น้อยว่าเราก็จะพลาดภารกิจนี้ไม่ได้ไม่ต้องกังวลไปหรอกฉันจะจัดการมันทั้งหมดเองเอาละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราช่วยให้แต่ทีนี้เจ้าแสงสีเขียวมันพาไปไหนเนี่ยอ่ะไปทางเดิมอีกแล้วเหรอมันเดี๋ยวดูว่ามันไปทางไหนเอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ๊ยเอาลงไปข้างล่างนี้หรอใช่ไหมเออแสงสีเขียวอ๋อเป็นหนามต้องตีแสงสีเขียวถึงจะรอดได้เอ้ยเป็นเกาะอีกแล้วเหรอหนีได้ไหมเนี่ยไม่อยากสู้กับมันอ่ะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากแล้วก็ตรงนี้มีไฟปิ้งอันนี้เติมไฟก่อนเหรอแล้วก็จะมีอะไรป่ะเนี่ยติ้งติ้งติ้งอ้าวอ๋อเดี๋ยวมาให้ไปแบบนี้เหรอใช่เหรอเออแบบนี้สิแบบนี้น่าจะใช่กว่าไหมมากกว่าจะดีดไปดีดมาเมื่อกี้หรือถ้าใครแบบรีบๆเนี่ยก็ดีดได้เช่นกันอ้าวเดี๋ยวนะเข้าไปไม่ได้หรอขอเข้าหน่อยสิได้ไหมอ่ะไม่มีทางเข้าเฮ้ยนี่นะอ้าวอ้าวโอ๊ยโดนหนามนี่นี่โอ๊ยโอ๊ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคตีไฟก่อนแล้วก็เติมเลือดแป๊บหรือว่าแบบจะต้องใช้วิธีแบบเดียวกับเกมฮอลโลไนท์แล้วอะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเรื่อยๆก่อนเติมเลือดระหว่างทางผมไม่เจออะไรหรอกมั้งนี่เจอแสงสีเขียวปิ้งฟองเห็นนะไม่มีอะไรมาเลยเหรออ่ะนั้นไปอย่างนี้ก่อนเออนี่ไงเจอแล้ว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 เกือบไปแล้วอ่ะเราไปแบบนี้ไวกว่าไหมไวกว่านิดนึงนี่แน่โอ้ยไหนๆก็โดนแล้วโอ้ยเต็มๆด้วยความรีบไงเราไปก่อนเซฟแป๊บหนึ่งผ่านเจ้าม้าตัวนี้ไปอันนี้เวทมนต์สีเขียวมันจะทำให้หนามพวกนี้หายไปได้ดีๆๆๆแล้วก็เอาล่ะอันนี้เป็นจุดวาร์ปจุดที่เท่าไหร่แล้วน่าจะ2ป่ะเดี๋ยวเราเช็คแป๊บอันนี้มีอะไรไหมไม่มีขวาล่ะปิ้งนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเซฟก่อนแสงสีเขียวนั้นยังช่วยเราได้ดูเหมือนว่าทางไหนนั้นจะมีอะไรบางอย่างที่เรายังคาดการไม่ได้เป็นแสงสีม่วงและเดี๋ยวดูกันว่าตรงนี้มีอะไรไหมไม่มี
เช็คแป๊บไม่มีอะไรเลยมีแต่ไอ้เนี่ยเวทมนต์สีเขียวอยู่ด้านบนอ่ะเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันจะช่วยอะไรเราได้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะชแวบโอเคนี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูการลงข้างล่างดีกว่าไหมข้างล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าปิงเอ้านี่ไงเจอแล้วไอ้เจ้ากระต่ายแป๊บหนึ่งเจ้ากระต่ายใจเย็นๆรอก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาลงมาลงมาแบบนั้นแหละยังไงนี่ตีทีโอ๊ยนี่อ้าวไปหมดไปหมดเติมเลือดก่อนอย่าพึ่งเหวี่ยงนะใจเย็นๆใจเย็นๆอ๋อเหวี่ยงแล้วเหรอโอ๊ยเกือบไปแล้วเฮ้ยนี่นี่แน่นี่แน่นี่ยังไงเอ้ยเรียบร้อยเอาละหมดละมั้งโดนดูดเข้าไปอีกแล้วเอาล่ะเรากลับมาที่เดิมแล้วนะครับเป็นไงอ๋อมีแสงสีเขียวอีกคราวนี้มันเหมือนมันจะพาไปด้านบนอ่ะเดี๋ยวดูกันว่าด้านบนนั้นจะมีอะไรหรือเปล่าเอาล่ะแสงสีเขียวมันขึ้นนำเราไปก่อนแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะเหวี่ยงตัวขึ้นไอซีแล้วก็เหวี่ยงขึ้นช่วยแวบรอด้วยรอด้วยข้ากำลังจะไปหาเจ้าเดี๋ยวนี้แหละเออเออเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบล่วงแล้วก็เฮ้ยอ้าวอ้าวยังไงเนี่ยโอ๊ยเต็มเต็มเลยโอ้แสดงว่ามันต้องหาที่เกาะหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมแจกสีเขียวแป๊บไปเรื่อยๆซ้ายซ้ายกับทางเดิมนี่นาอ๋อโอเคเหมือนจะต้องเกาะไม้ตรงนี้อ้อยเอาละเราต้องเกาะไปเรื่อยๆแบบนี้พยายามเก็บเวทสีเขียวเอาไว้ดีๆแล้วก็โหนตัวโหนสลิงตัวแบบนี้ชวบแล้วไงเนี่ยละมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆสังเกตแสงสีเขียวให้ดีๆแล้วก็กระโดดโอเคเฮ้ยกว่าจะมาถึงเมื่อกี้ถึงขั้นต้องถอนหายใจเลยนะว่าแบบทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยด่านหลังๆมานี่คือแบบยากขึ้นเรื่อยๆไม่มีอะไรง่ายเลยจริงๆอันนี้เป็นเซฟนะครับโอ้โหด้านบนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่ต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมช่วงแอปเช็คก่อนโอ้ my god ด้านหน้านั้นไม่ธรรมดาละนี่นี่แล้วก็ชื้นขึ้นไปแล้วก็อันนี้ปีนขึ้นหรอนี่นี่ยังไงเอาละปีนขึ้นแบบนี้เสียเลือดไป1จุดแล้วก็ช่วงแอปโอ้เฮ้ยโอ้ยเต็มเต็มละมาด้านนี้ก่อนเออแล้วก็กระโดดขึ้นไปยังไงเนี่ยต้องใช้แบบพอลล้นนะอีหรออ๋อไม่ต้อง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 ลำบากชีวิตขนาดนั้นทีนี้กระโดดขึ้นไปเรื่อยๆก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้แน่ยังไงอ้าวล่วงล่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้วนี่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 เอาละเดี๋ยวเรากระโดดขึ้นไปนิดนึงดูซิว่าข้างบนนี้มีอะไรไหมเนี่ยเติมเลือดก่อนดีกว่าน่าจะต้องใช้เยอะเลยละอุ้ยอ่ะจู่ๆไม้ก็พังกระโดดปั๊บไม้พังปุ๊บอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหสู้ชีวิตมากยังไงปิงนี่นี่ชแวบเฮ้ยอ๋อยเจ็บ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 ละเดี๋ยวเราต้องรอจังหวะมันสักนิดนึงแล้วก็โหตัวแบบนี้ชแวบเอาโดนเต็มๆเนี่ยไปได้ไหมไม่ได้อ๋อไต่ได้ละนี่นี่นี่อย่างนี้จากนั้นเราจะอยู่ตรงนี้ทดสอบอะไรค่ะเจ้าชายเวทมนต์ในการต่อสู้มาได้กันนะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเจ้าเงานั้นปรากฏตอนนี้พวกเราต้องวิ่งไปในนี้เอาสู้ไม่ได้หรอสู้ไม่ได้หรอไอแย่แล้วสู้ไม่ได้ดังนั้นโหต้องหนีอย่างเดียวสินะทีนี้เราก็จะปีนขึ้นไปชวบโอเคโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยาเต็มเต็มเฮ้ยรอก่อนชวบอืมฮีอยู่ตรงนี้แล้วก็กระโดดมาเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 มันมาแล้วมาเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีอย่าเพิ่งตีใจเย็นๆเฮ้ยทำไงให้ถึงเนี่ยนี่มามานี่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 
นี่โอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยาวๆเฮ้ยแล้วก็รอตรงกลางเหมาะเจาะเหมาะอย่างนั้นเอาละเราก็มาซ้ายโอ้ my god มันสู้ชีวิตเกิดไปแล้วนะเติมเลือดแป๊บคือมันต้องปีนอย่างเงี้ยทุกคนนี่ขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมตรง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 เฮ้ยเฮ้ยอื้อหือโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ยาแล้วก็ยังไงปีนมาอย่างงี้เออเฮ้ยอื้อโอเคยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ยังไงกระโดดมาแบบนี้โอ้แล้วก็แม่มันช่างจังหวะไม่เหมาะเจาะเลยยังไงอย่างงี้อีมาตรงนี้ง่ายกว่าชึบโอเคเฮ้ยมันมาสู้ชีวิตอย่างงี้มั้ยเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วโอ๊ย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 แป๊บนึงอีอย่างงี้ละอีอย่างงี้อื้ออื้อยังไงดียังไงอย่าล่วงนะล่วงทีจบเกมเลยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอุ้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งโอ้โอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยโอเคมาถึงแล้วเติมเลือดแป๊บเอาละตอนนี้พลังเวทมนต์เต็มไปหมดเลยเฮ้ยเอาละเจ้ากระต่ายที่บินได้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องหนีแล้วล่ะมาเติมเลือดก่อนอย่าพึ่งโอ้ยเจ็บนี่แน่ยังไงนี่โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไฟมาไฟมายังไงบ้างไฟมาเอ้ยหืมเวียงแอะมานี่มานี่ไปไหนล่ะเออตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยก่อนโอ้ยดูมันเวียงก็คือบินอยู่ปั๊บเนี่ยมันจะตีลำบากมากเลยนี่ยังไงนี่ทีนึงโอเคโอ้ยแย่แล้วแล้วอย่าเพิ่งฟาดอย่าเพิ่งฟาดมานี่ทีนึงเป็นบ้างล่วงสิล่วงโอเคเราน่าจะโดนดึงตัวกลับไปแล้วที่เดิมของเราเป็นไงบ้างทีนี้เราจะต้องยังไงต่อไปตามแสงสีเขียวอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเราตามไปสักครู่หนึ่งดูซิว่าเจ้าแสงสีเขียวนี้มันจะพาเราไปที่ไหนหรือเปล่าหรือไม่เดี๋ยวนะอ๋อมีเจ้าบันไดหนีขึ้นมาโอเคกระโดดขึ้นไปก่อนจึงเอาละดูเหมือนมันจะพาไปทางนี้ชแวบยังไงดีปีนขึ้นแล้วเวลามันไปเนี่ยมันไปเร็วมากเลยนะโน่นๆๆๆมันไปนู่นนะแป๊บนึงแป๊บนึงต่อเวทมนต์ไฟก่อนเออเวทมนต์ไฟสีเขียวมาขึ้นแล้วก็ขึ้นโอ้ยล่วงมาแล้วนี่กระโดดขึ้นมาอย่างนี้ชแวบโอ้ยเอ๊ะทำไมทางนี้ไม่คุ้นเลยเอาละแน่นอนว่าการเล่นสนุกกับเจ้าเนี่ยเป็นเลยที่สนุกมากฉันรู้สึกยอมรับนะแต่ตอนนี้เวลาก็มาถึงแล้วไม่ต้องกลัวหรอกนายจะยังไม่ได้ตายเร็วๆนี้หรอกแน่นอนว่าฉันเตรียมผู้พิทักษ์แห่งเงาแล้วก็อยู่ด้านบนของปราสาทนั้นด้วยตามมาสิฉันคิดว่าเขาน่าจะลืมเกี่ยวกับน้ำชาของฉันนะนั่นน่ะสิน้ำชาฉันอยู่ไหนอ่ะแต่เขาบอกว่าด้านบนนี้จะมีโอ้โหทุกคนเห็นใช่ไหมเห็นเต็มๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูไปเวทมนต์สีเขียวก่อนแล้วก็จะกระโดดขึ้นมาดึงดึงโอ้ยเต็มๆเต็มๆที่มันสโลว์คือจะบอกอะไรความจริงบางอย่างปะเดี๋ยวเราไปที่หน้ากระจกแป๊บนึงแล้วจะบอกให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นดึงชึบชึบโอเคโอ้ยนี่เป็นไฟสีเขียวแล้วก็หลบเจ้าเลื่อยก่อนแป๊บนึงกระโดดไปเรื่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบร้อนซึ่งจะบอกว่านี่แล้วก็จุดไฟสีเขียวชั่วแวบแล้วยังไงจุดไฟสีเขียวแล้วต้องกระโดดขึ้นเหรออ๋อนี่มันมีตรงนี้อยู่แล้วก็เร็วเร็วโอ๊ยนี่ด้วยความรวดเร็วไปก่อนไอ้อย่าไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูสกิลพอยต์กันสั้นๆนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดตอนที่เราโดนดาเมจแล้วมันช้าเนื่องจากตัวสกิลนี้นั่นแหละคือถ้าเกิดเราถูกโจมตีปุ๊บอ่ะมันจะเกิดสโลว์ไทม์นิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูช้าๆดังนั้นเนี่ยต้องกัดจังหวะดีตอนที่มันช้าแล้วเนี่ยเราจะจัดการยังไงเพราะบางทีเนี่ยโดนมอนสเตอร์ตีอยู่แล้วเรากำลังเจอฟันเฟืองอยู่ก็ล่วงได้เช่นกันเอาละตอนนี้เราเห็นบันไดนี้แล้วแล้วก็ทางไหนต่ออ้าวไม่มีหรอนี่เอาละเราเห็นตรงนี้แล้วดังนั้นเดี๋ยวเรารอมันพาขึ้นไปปะใช่ไหมนี่ไงมันพาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง
โอ้ my god มีเจ้าหนี้อยู่ชวบลงมาตรงนี้ก่อนเอาละดังนั้นเวทมนต์สีเขียวหมดแล้วชืบโอ้ลงมาตรงนี้จากนั้นขึ้นมาขึ้นมาปิ้งเอาละตรงนี้มีสีเขียวอยู่แล้วก็ไปเรื่อยๆไม่น่ามีอะไรเอ้ยเอ้ยลง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 ยาวเลยชวบเอาละมาตรงนี้แล้วขึ้นมาแล้วทางขวานี้มีอะไรป่ะโอ้มันช่างเป็นโลกที่น่าสนใจดีเนี่ยบางทีเจ้าชายน่าจะเหมาะกับโลกนี้นะยิ้มมันมาสิบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการใช้แล้วเอาล่ะอันนี้เป็นโลกเพิ่มเติมส่วนด้านในนั้นมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าเอ่ยกระจกเวทมนต์เอ๋ยจะบอกข้ามาทีว่าใครชั่วช้าที่สุดในปัตตภีฮะเดี๋ยวอะไรแล้วโลฉันต้องทำอะไรกลางนี้หรอมันจะมีอะไรยิงมาไอ้นี่ยิงมายิงมายิงเอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงสนุกมากเลยไอ้นี่แน่อ๋อยิงกระจกให้แตกทุกคนนี่ไงนี่ไงยิงยิงไอ้โอ้โหมันมีเวทมนต์ด้วยดังนั้นต้องระวังไอ้ยังไงสะท้อนไปยาวๆไอ้โอ้ยโดนเต็มๆไอ้เวทมนต์นี่นี่นี่ยังไงสะท้อนแล้วไหนโอ้มันต้องสะท้อนให้หมดอ่ะไอ้นี่อืมเวทมนต์โดนเต็มๆก็คือกระจกเยียบดูมันยิงดูมันยิงแล้วไม่วิ่งมาหาเราเลยไอ้นี่ไงนี่นี่อืมยิงไปอีกแล้วไอ้นี่เนี่ยยังไงยิงให้โดนโอ้เอ้ยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นดีดีดีงามยังไงจะยิงสะท้อนกันมาสินี่อีกทีนึงเฮ้ยขยะยิงโอ้มันต้องใช้รัศมีในการกะจังหวะนิดนึงไม่ใช่รัศมีเขาเรียกนะวิธีการสะท้อนอ่ะเอ้ยโอ้โหเวทอีกแล้วเนี่ยอย่าสะท้อนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหลืออีก2บานเท่านั้นและอีก2บานก็คือไม่ยิงลงมาข้างล่างเลยเอ้ยิงลงมาข้างล่างหน่อยอย่างนั้นแหละเออแล้วก็อีกมันยิงกันเองแล้วอ่ะยิงกันเองไปแล้วกันนะเราถึงไหมล่ะก็บอกแล้วอุ้ยนี่ไงไม่น่าพูดถึงเลยมานี่เออเหลือบาสสุดท้ายแล้วเรามานี่เรียบร้อยถ้าเกิดมันจะดีสำหรับนายแล้วก็ถ้าเกิดเจ้ากำจัดกระจกนั้นได้ก็ดีนะเจ้าอัศวินตัวน้อยเอาล่ะการกำจัดกระจกนั้นจะทำให้เจ้าเจ็บปวดมากกว่านั้นและโชคชะตาเจ้าก็จะเจ็บปวดโอ้ my god กลายเป็นมังกรไปแล้วเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแย่แล้วต้องสู้กับมังกรเลยหรือแล้วเราคือยังไงมันใหญ่เกินไปแล้วดูเหมือนว่าเกร็ดมันหนามากแล้วไงเนี่ยแน่นอนต้องหาใช้ไฟในการต่อสู้กับมันไฟในการสะท้อนหรอใช่ไหมไหนสะท้อนอ๋อนี่ไงมันก็จะเป็นเวทมนต์สีเขียวอย่างนี้เอาละมันเวิร์กโอเคแสดงว่าต้องใช้ไฟลับแต่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้รับไฟตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องไฟนี้ไฟนี้เท่านั้นเอาละนั้นต้องรอจังหวะนิดนึงเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเร็วมากอันนี้เราจับรับไฟไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีที่เกาะด้วยเอาล่ะเอ้ยเอ้ยโอ้โหเต็มเต็มเอาล่ะตอนนี้เราพ่นไฟแบบนี้เราก็จะดูดซับเวทมนต์ใช่ไหมเราก็จะสู้กับมันได้แบบนี้แล้วนี่แน่ของมันต้องค่อยๆตีเลือดมันก็จะลดนิดๆหน่อยๆจังหวะนั้นมันจะตะโปเราก็จะกระโดดเติมเลือดแป๊บเฮ้ยนี่แน่ดูดซับพลังเวทมนต์อีกทีนึงเป็นไงบ้างเอ้ยนี่ทีนึงแล้วยังไงพ่นไฟมาอีกแล้วเติมเลือดแป๊บเอ้าเอาละนี่แน่นี่เอ้ยทีนึงเออยังไงต้องรอจังหวะนิดนึงมันเข้ามาใกล้แล้วมันเข้ามาใกล้ดังนั้นพ่นไฟกันหรอเราก็จะรับเวทมนต์ไปเต็มๆสีเขียวนี่แน่ยังไงตีทีนึงเรียบร้อยครับเอาละนี่คือปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดนั้นเจ้าเทดดี้แบร์ได้กำจัดมังกรที่ชั่วช้านั้นลงได้เพื่อที่ช่วยเหลืออาริเซียนะสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องทำก็คือเทดดี้จะต้องมอบความตายให้แก่เขา
He summoned his last reserves of energy. เขาเรียกพลังท่าสุดท้ายจับดาบอย่างแน่นด้วยสองมือเขาหลังจากนั้นจะพุ่งหน้าไปที่ศัตรูด้วยความเกรียวกราดและแน่นอนด้วยอริเซียมังกรนั้นจะต้องถูกกำจัดโดยการแทงหัวใจเข้าไปแต่เทดดี้เนี่ยได้เตรียมแต่ที่จะแทงเข้าไปด้วยแรงมหาศาลแต่ด้วยจังหวะนั้นดูเหมือนว่าอาวุธนั้นก็ได้เป็นการแกะธรรมดาซึ่งกลายเป็นเศษเหล็กที่ไร้ค่าเจ้าตุ๊กตาหมีนั้นสับสนสูญเสียสมดุลทั้งที่มีพลังเวทมนต์มาก่อนแล้วก็มีแสงเลเซอร์ยิงทะลุเอาและมังกรการทรยศและการถูกหักหลังเขาได้ร่วงหล่นและแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ว่าแล้วเชื่อว่าไอ้แสงที่มันตามเรามาลูกปั้นก็บอกแล้วว่าอย่าเชื่อใจแสงมันเป็นตัวการชัดๆเจ้าเท็ดดี้นั้นรู้สึกงงงวยแล้วก็หลับไหลอยู่ในความมืดเขาปล่อยให้ตัวเองนอนหลับไหลถ้าถูกกรอบโดยความมืดไม่สามารถช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ไม่มีศัตรูต้องต่อสู้และในที่สุดเขาจอดได้พักแล้วแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกไม่สบายใจมีอะไรต้องสนใจกันหรอหรือว่าพวกเราจะทิ้งให้อดีซีเนี่ยเจอแต่ความเจ็บปวดนี้ไปโอ้เด็กดีได้ปลื้มตาขึ้นมาเจ้าตุ๊กตานั้นพยายามรักษาบาดแผลของเขาแล้วเขาก็มองไปรอบๆด้วยความมึนงงเจ้าแม่มดแมวก็ปรากฏขึ้นมาเขาได้สั่นกลัวนี่คือจุดจบงั้นหรอแน่นอนว่าเจ้าแมวตอนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นอันตรายและได้เวลาแล้วที่ต้องชี้แจงอะไรบางอย่างชี้แจงอะไรบางอย่างงั้นหรอปีศาจนั้นที่พวกเขาฆ่าไปเป็นผู้พิทักษ์ความฝันของอาริเซียเป็นผู้พิทักษ์ในความฝันของเธอนั่นเองแต่ว่าผู้พิทักษ์นั้นทำไมถึงกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวล่ะแมวนั้นได้อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างจิตใต้สำนึกของอาริเซียนั้นได้เจอเรื่องราวที่รุนแรงและเพื่อที่ปกป้องเธอเหมือนกับระบบภูมิต้านทานที่ต่อสู้กับไวรัสและไวรัสนั้นก็ชื่อแสงสว่างไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วและแน่นอนว่าเจ้าแมลงนั้นได้หลอกล่อและเข้าไปในจิตใจของอาริเซียเพื่อทำการแปดเปื้อนอะไรบางอย่างและแน่นอนว่าแสงสว่างนั้นก็ได้เลือกเขาในแผนการชั่วร้ายคำตอบมันง่ายมากเพราะเขาเป็นผู้พิทักษ์ของอาริเซียที่แข็งแกร่งที่สุดและกล้าหาญที่สุดเขาเคยเป็นผู้พิทักษ์มาก่อนแล้วเหรอแล้วทำไมเขาถึงลืมล่ะหลังจากที่อาริเซียเนี่ยได้ทิ้งเจ้าตุ๊กตาหมีอยู่ในกล่องนั้นเพราะว่าแต่ไปด้วยความอ่อนแอเขาได้ให้แสงสว่างนั้นเป็นโอกาสที่สร้างแผนการชั่วร้ายเขาได้การกำจัดความทรงจำของเขาด้วยเวทมนต์และแน่นอนว่าทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าต้องทำหน้าที่อะไรด้วยพลังนั้นเขาได้โกรธเกี่ยวกาดและต่อสู้กับผู้พิทักษ์ของอาริเซียด้วยความโหดเหี้ยมอมหิตด้วยอาวุธที่มีอยู่เพื่อที่จะกำจัดมอนสเตอร์แต่ละตัวด้วยพลังเวทมนต์ของแสงสว่างนั้นมาทำให้เธอเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแน่นอนว่าเจ้าเท็ดดี้นั้นตกตะลึงและนั่นคือเจ้าแมวแม่มดนั้นก็ดูเหมือนว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าเขาจำอะไรไม่ได้เขาลืมเลยด้วยซ้ำว่าเขาเป็นคนที่ถูกเชื่อใจมากที่สุดเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของอาริเซียเขาลืมไปเลยว่าแมวตัวนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของอาริเซียแมวตัวนั้นน่ะเป็นระบบเหมือนกับระบบประสาทที่ควบคุมและป้องกันและพลังของเธอนั้นก็สามารถจัดการบริหารปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างในความฝันของอาริเซียได้และเจ้าแมวแม่มดนั้นก็พยายามจัดการพยายามช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือได้ไม่ความฝันของอาริเซียนั้นถูกเปิดเผยและแน่นอนว่าเจ้าแมวนั้นเนี่ยก็พยายามยุโยงเท็ดดี้ในความฝันของอาริเซียเธอรู้ว่าการพูดไปคงจะไม่สามารถช่วยเหลือได้เธอเลยตัดสินใจที่จะยุยุเธอยุยุเราเนี่ยแหละแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าหญิงของเราก็คือคนคนนี้พยายามยุความโกรธที่จะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่โชคไม่ดีเหลือเกินมันไม่ได้เป็นไปตามแผนเจ้าแม่ตอนนั้นเนี่ยก็พยายามเล่นเกมให้หนักขึ้นพยายามหลอกล่อความมืดรอแสงสว่างนั้นจะเปิดตัวเต็มแท้จริงและช่วงเวลาที่เจ้าแมวนั้นพบกับเท็ดดี้เธอก็พยายามดูดพลังไม่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อรักษาผู้พิทักษ์ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าเจ้าหมอนนั้นก็ปิดความรู้สึกของต้องมีซึ่งยังไม่ได้คำตอบแต่น้อยด้วยความโกรธนั้นเจ้าแสงสว่างได้ทรยศและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องอาริเซียก็ได้ปลุกความแข็งแกร่งของเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไฟ
ไฟที่แผดเผาพลังโบราณที่รุนแรงได้พัฒนาเขาขึ้นมาเท็ดดี้ได้กลายเป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อต่อสู้กับปีศาจเพียงฝันร้ายนั้นเจ้าจะต้องกลายเป็นสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองและเจ้าจะเข้าใจอะไรบางอย่างเวลานั้นได้มาถึงแล้วเจ้าแม่มดแมวนั้นได้ส่งกลับไปที่โลกอีกความฝันครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้จำได้ว่าถูกลบความทรงจำไปเอาละทีนี้เราก็รู้อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่าเอาละตอนนี้เรามาแล้วWhat in tarnation happened here? นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแสงสว่างกำลังคืนกินความฝันของอลิเซียมันเป็นเรื่องตลกมากเลยที่นายได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอีกครั้งหนึ่งนะแกทำอะไรในหัวฉันเนี่ยฉันแค่เชื่อมโยงระหว่างความรู้สึกของนายก่อนหน้านั้นแล้วพวกเรามาที่นี่เพื่อเฉลยนายและมอบพลังที่เหลืออยู่ให้กับนายด้วยได้โปรดยอมรับพลังนี้เถอะนั่นคือสิ่งที่พวกเราสามารถวางให้ได้ช่วยหยุดพูดอะไรที่แบบเหมือนกันได้ไหมเงียบซะพวกเรากำลังทำให้เจ้าหมีนั้นปวดหัวอยู่อย่างที่นายรู้แหละตอนนี้เนี่ยแสงสว่างได้ดูดกินพลังของพวกเราและได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นอมตะไปแล้วพวกเราให้พลังที่เหลืออยู่กับตัวนายและนายเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วอย่าทำให้มันสูญเปล่าล่ะนายยังคงเป็นสิ่งเชื่อมั่นได้ฉันขอบคุณที่เชื่อมั่นและฉันคิดว่าฉันคงต้องเตรียมการแต่ฉันสัญญากับพวกนายฉันจะฉีกกระชากเจ้าคนทรยศนั้นเอาล่ะเงียบแล้วก็ปล่อยให้ฉันต่อสู้ซะคือตอนนี้เราได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นผู้พิทักษ์ที่แท้จริงของอาริเซียแล้วเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาดูเหมือนว่าเราจะลืมตัวตนของตัวเองไปเพราะเจ้าแสงสว่างหรือหิ่งห้อยแสงนั้นน่ะมันลบความทรงจำของเราแล้วก็ใช้เราเนี่ยทำแผนอันชั่วร้ายแต่ว่าเจ้าแมวแม่มดนั้นน่ะก็คือช่วยเรามาตลอดโดยการแบบใช้การยั่วยุมากกว่าที่จะพูดเพราะว่าพูดไปเราน่าจะจำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นการยั่วยุเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นผลและสุดท้ายเราก็เป็นคนที่ต้องรับพลังของผู้ทักความฝันของอลิเซียทั้งหมดเนี่ยมาและในพาร์ทหน้าเราน่าจะได้เผชิญหน้ากับคนทรยศเจ้าแสงสว่างนั้นแล้วยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ